ดีค่ะสวัสดีนะคะย่าสิพามะกรูดคาปลาพี่น้องมะกรูดคาปลาเอาไปทำน้ำจิ้มแจ่วไก่อบของเรานะคะคาปลานี่จะเป็นหัวหน่อยๆด้วยพี่น้องนะคะย่าเพิ่นจะเป็นหัวหน่อยๆแล้วก็หอมมากเลยนะคะเหมาะสำหรับเอาไปเฮ็ดแจ่วด้วยพี่น้องนี่นะคะเพิ่นจะหัวบ่ใหญ่คือคาทั่วไปนะคะจะเป็นหัวเล็กๆนะคะแต่หอมมากเลยนะคะเวลาเอาไปขั่วนะคะเอาไปเฮ็ดแจ่วเอาไปเฮ็ดน้ำพริกนะคะหอมมากเลยนะคะนี่นะคะนี่ก็คือขาปลานะคะนี่กอของเขานะคะพี่น้องละเอียดปลูกไว้กอนึงนะคะอย่าสิพามะกรูดใหม่ๆเลยนะคะเอาไปใส่แจ่วเนาะถ้าไก่อบใส่ย่างถ้าเราใส่น้ำจิ้มขานะคะถ้าเราใส่คาปลาลงไปพี่น้องซับให้ละเอียดเลยนะคะผสมกับน้ำจิ้มของไก่ย่างไก่อบนี่จะหอมมากเลยนะคะพี่น้องนี่นะคะนี่ข้ามาขุดใหม่ๆเลยนะคะเอาไปตำแจ่วเนาะพี่น้องเอาไปเฮ็ดแจ่วคาปลาสำหรับไก่อบหรือไก่ย่างนะคะพี่น้องหอมมากเลยนะคะคาปลานะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาชมนะคะเดี๋ยวมาชมตอนที่ยายตำแจ่วแซ่บๆกับไก่อบเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามาทำไก่อบนะคะพี่น้องนะคะไก่อบสมุนไพรนะคะแล้วก็กินกับน้ำจิ้มข่าป่านะคะพี่น้องนี่ก็คือข่าป่านะคะนี่นะคะที่ยายไปขุดมานะคะนี่ก็ไก่ยายก็หมักแล้วนะคะโดยใส่ตะไคร้นะคะใส่ตะไคร้ใส่กระเทียมใส่พริกไทยนะคะแล้วก็ปรุงด้วยเกลือรสดีแล้วก็แป้งงวนนิดหน่อยนะคะละเอียดก็หมักข้ามคืนไว้แล้วนะคะข้าวน้ำข้าวเนื้อเลยแล้วนะคะพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวน้ำข้าวเนื้อแล้วนะคะนะคะต่อไปก็ยายก็จะพามาอบนะคะจะมาอบก็ได้หรือเอาไปย่างไฟอ่อนๆก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็อบเสร็จแล้วอร่อยแล้วนะคะยายก็จะพามาตำน้ำจิ้มคาปลานะคะน้ำจิ้มขาปลานะคะพี่น้องไก่อบไก่ย่างนะคะถ้ากินกับน้ำพริกหรือว่าน้ำจิ้มขาปลานี่จะหอมอร่อยมากเลยนะคะจะอร่อยกว่าปกติที่ใส่ขาธรรมดานะคะพี่น้องเพราะว่าขาปลานี่เขาจะมีรสหอมเฉพาะตัวนะคะหอมมากเลยนะคะนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะอยากจะพาเอาไก่ไปอบนะคะอบแซ่บๆอบแซ่บๆกินกับน้ำจิ้มขาปลากันค่ะนะคะเช้านี้นะคะเดี๋ยวมาชิมด้วยกันนะคะนี่นะคะนี่ก็คือส่วนผสมทุกอย่างที่ยายละเอียดตำแล้วนะคะพี่น้องนะคะมันจะมีตะไคร้ข่าปลากระเทียมแล้วก็พริกนะคะต่อไปยายก็จะพามาปรุงนะคะยายจะพามาปรุงน้ำจิ้มหรือว่าแจ่วข่าปลานะพี่น้องเนาะกินกับไก่อบหรือว่าไก่ย่างนะคะนี่นะคะอันดับแรกยายก็จะใส่น้ำปลาก่อนนะคะใส่น้ำปลาลงไปนะคะจะน้ำปลาลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะเกลือนิดหน่อยนะคะพี่น้องเพื่อความนัวนิดหน่อยนะคะพอนะคะแล้วก็แป้งนัวนะคะนี่แป้งนัวพี่น้องอยากจะใส่แป้งนัวนะคะนิดหน่อยอย่างละนิดละหน่อยนะคะแล้วก็เติมไปนะคะถ้ามันยังไม่ได้รสชาติที่เราชอบหรือว่าต้องการเราก็ค่อยๆเพิ่มเอานะคะพี่น้องอย่าเพิ่งใส่ทีเดียวครั้งเดียวเยอะๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือน้ำตาลนะคะพี่น้องนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่อยๆเติมนะคะทุกอย่างค่อยๆเติมนะคะถ้ายังไม่ได้รสชาติที่เราชอบก็อย่าเพิ่งก็ค่อยๆขยับขึ้นไปทีละเล็กละน้อยนะคะเพื่อความอร่อยแซ่บนัวนะคะนี่นะคะแกงกับเป็นแก้วหรือเด้อพี่น้องนะคะเป็นน้ำจิ้มขาปลากินกับไก่อบหรือว่าไก่ย่างของเรานะคะ
นี่ก็จะมาใส่มะนาวสักแว่นหนึ่งนะคะน้องออกเปรี้ยวๆเล็กน้อยนะคะออกเปรี้ยวๆน้อยนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะนะคะก็คนไปนะคะคนไปแล้วก็ชิมนะคะว่าได้รสชาติที่เราโอเคไหมชอบไหมนะคะพี่น้องหอมมากเลยนะคะหอมน้ำจิ้มขาป่ามากเลยนะคะเนี่ยพี่น้องแซ่บแล้วนะคะอร่อยแล้วนะคะโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดมากเลยนะคะหอมหอมคาปลาหมักมากเลยนะคะหอมมากเลยหอมกว่าผลไผ่อย่างอื่นเลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาใส่น้ำตาลสักเล็กน้อยนะคะอ่ะใส่หมดเลยนะคะนิดหน่อยนะคะว่าเรากะมาพอดีแล้วนะคะค่ะต่อไปก็เราก็จะมากินกับไก่อบไก่ย่างของเรานะคะน้ำจิ้มขาปลาเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะโอ้มาลองปองแปงพี่น้องเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะมาชิมกันค่ะมาชิมกันค่ะค่ะมาดูไก่ย่างของยายนะคะว่าสุกหรือยังสุกหรือยังนะคะมาเปิดพร้อมกันนะคะโอ้โหโอ้โหไก่อบหรือว่าไก่ย่างนะคะพี่น้อง สุกแล้วนะคะพร้อมรับประทานกับน้ำจิ้มข่าปลาของเรานะคะสุกแล้วสุกแล้วค่ะเหลืองอวยห่วยเลยพี่น้องสุกอร่อยเดี๋ยวมาชิมมากินไปกับยายนะคะเดี๋ยวจะพามาชิมนะคะพี่น้องเดี๋ยวพามาชิมมาชิมค่ะรสชาติรสชาติหอมกรุ่นเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะมาชิมกันค่ะเหลืองอุ้ยหุยเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาชิมมากินกับน้ำจิ้มขาปลากันค่ะสวัสดีนะคะอีกรอบนะคะอีกรอบนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะไก่ย่างอบสมุนไพรน้ำจิ้มขาป่าเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะกระติ้งติ้งได้พี่น้องเด้อเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูเด็ดๆอร่อยอร่อยกับยายละเอียดนะคะเสร็จแล้วนะคะไก่อบสมุนไพรน้ำจิ้มขาไก่น้ำจิ้มขาปลานะคะพี่น้องยายละเอียดมีมุกตลกพี่น้องนะคะตลกไปเรื่อยยายละเอียดนะคะเสร็จแล้วค่ะมารับประทานกับยายละเอียดนะคะเสร็จแล้วนะคะไก่ย่างน้ำจิ้มขาปลาเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะมารับประทานกันนะคะหอมพี่น้องนะคะหอมไก่ก็หอมนะคะหอมน้ำจิ้มขาปลาก็หอมมากเลยนะคะมาชมมาชิมกับยายละเอียดค่ะนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะThank you.